วันนี้วันเกิดพ่อปู่นะคะแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแม่นั่นแหละถามว่าคนที่นอร์เวย์เขาดูแลพ่อแม่ไหมอย่างบ้านเฮาเนาะพี่น้องบอกว่าฝรั่งไม่ต้องดูแลพ่อแม่มันดูแลไม่เหมือนกันจ้ะคนบ้านเราอาจจะคิดว่าให้เงินก็เหมือนการดูแลแล้วใช่ไหมคะคือให้เงินพ่อให้เงินแม่ใช้อ่ะเดี๋ยวเบิ้งคุณลุงก็เหมือนว่าให้ดูแลพ่อแม่แล้วแต่จริงๆแล้วฝรั่งเขาไม่ได้ดูแลเรื่องการเงินค่ะเพราะว่าเขามีเงินเกษียณเนาะแต่ฝรั่งเขาก็ดูแลเหมือนเรานั่นแหละพี่น้องเขากับพาพ่อแม่ไปหาหมอพ่อแม่ไปโรงพยาบาลกับไปยามไปเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้เดี๋ยวจ้ะติดต่อนู่นติดต่อนี่ให้อยู่บ้านพ่อแม่ต้องการความช่วยเหลือก็ไปทำให้ตากหิมะให้ทำต่างๆนานาที่พ่อแม่เขาต้องการเขาก็เอิ้นใจลูกคือการพี่น้องแค่ที่ต่างคือบ่ต้องหายเงินเพิ่นมีเงินเดือนของเพิ่นกินอยู่เด้อจ้าฉะนั้นคนที่ไทยหลายๆคนมักเขียนคอมเมนต์เหลือเกินเด้อจ้าว่าใช่สิฝรั่งไม่ต้องดูแลพ่อแม่บ่แม่นจ้าเขาดูแลถึงเขาจะไปอยู่บ้านพักคนชราอันนี้เอาประสบการณ์ที่เจอมาบ่อยฟังจ้าป้าย่าทำงานที่บ้านพักคนชราเนาะทำความสะอาดจ้ะพ่อแม่อยู่ในนั้นเขาก็ไปเยี่ยมค่ะทุกคนเขาก็ไปเยี่ยมแม่อยากได้อะไรพ่ออยากได้อะไรเขาก็จะเขียนหรือว่าเขาก็จะโทรคุยกันนะคะแล้วเขาก็ซื้อไปให้ถึงจะมีคนดูแลอยู่ข้างในในส่วนของลูกเขาก็มาดูแลเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ว่าโอ๊ยฝรั่งเขาไม่ต้องดูแลบอแมนจ้ะบอแมนดูแลเกาจ้ะเพิ่นเหลียวเบิ่งว่าเฝ้าอีหยังอยู่พูดเดียวนั่นแหละจ้าเลยมาว่าให้ฟังว่าคนไทยเฮาบางคนบอกว่าฝรั่งบ่ต้องดูแลพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่มีเงินเดือนกินใช่ค่ะมีเงินเดือนกินไม่ต้องส่งเสียพ่อแม่เสียอีกให้ลูกเด้อจ้าพ่อแม่ทางนี้นะวันเกิดเนี่ยลุง50 60แล้วก็ยังให้เงินลูกอยู่เด้พ่อปู่แม่ย่าก็ยังให้ลุงกับป้าอยู่เด้จ้าแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างเราให้ของขวัญพ่อแม่ไหมให้เงินพ่อแม่ไหมไม่ค่อยให้แต่จะให้อยู่เด้ให้ช่วงคริสต์มาสเด้อจ้าช่วงวันเกิดวันพ่อวันแม่เขาก็ให้จ้ะพี่น้องเขาก็พาไปกินข้าวเขาก็ซื้อของขวัญให้นะจ๊ะเขาก็ให้เงินไปซื้อเองนี้ก็มีจ้านั่นแหละฉะนั้นเนาะอย่าบอกว่าฝรั่งไม่ต้องดูแลพ่อแม่เด้อจ้ากลายเป็นสังคมที่บางคนบอกคนไทยบางคนเนาะเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้รวมเด้อจ้าเขาก็บอกเออไม่ต้องดูแลก็ไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เขาดูแลตัวเองได้พ่อแม่ทุกๆคนป้าย่าคิดว่าไม่อยากให้ลูกดูแลหรอกค่ะเนาะเพราะหมายถึงเรื่องการเงินนะอาจจะไว้วันเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยได้เนาะฉะนั้นคนไทยหรือคนฝรั่งก็ดูแลพ่อแม่จ้ะพี่น้องไปแล้วเด้อจ้าคนเหลียวเบิ่งค่ะ